มาต่อกันที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งนะครับขณะที่นายวิบูลย์สงวนพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ด้วยครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในหลายตำแหน่งโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครม.มีมติแต่งตั้งนายวิบูลย์สงวนพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนายประภาสบุญยินดีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชวนสิรินันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองนายขวัญชัยวงนิติกรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายแก่นเพชรช่วงรังสีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายชัดชัยพรหมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแต่งตั้งนายชัยยันพึ่งเกียรติไพโรจน์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและมีมติรับโอนนายพานุอุทัยรัตน์นะครับให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรับโอนนายมนทนสุดประเสริฐดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งมีการแต่งตั้งพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมขณะที่ในตำแหน่งเลขาธิการปปท.คนใหม่ยังไม่มีการแต่งตั้งและเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.คนใหม่โดยมีวาระ1ปีกระทรวงยุติธรรมมีเพิ่มเติมอีก1ตำแหน่งนะครับก็คือการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คือพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญครับปัจจุบันเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะรับอีกหนึ่งตำแหน่งครับเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกหนึ่งตำแหน่งมีกำหนดระยะเวลา1ปีครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปครับอย่างไรก็ตามนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการโยกย้ายพันตำรวจเอกดุษฎีไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เป็นการเด้งแต่ให้ไปดูแลในส่วนงานเดิมอยู่อย่าบอกว่าเด้งสิคะจริงๆแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เสนอโดยทางกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ไปเสนอในการเป็นรองปลัดซึ่งก็ดูแลในส่วนของปปท.เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็ดูในภาพกว้างมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะก็ดูทั้งส่วนของปปท.แล้วก็ส่วนอื่นๆที่ทางกระทรวงยุติธรรมจะมอบหมายเพิ่มค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่าเรื่องการตรวจสอบการทุจริตนั้นยังต้องเดินหน้าต่อไปและเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น